ถามดูรู้ป่ะงานตรงนี้น้องดินตอนนี้น้องดินสบายดีครับตอนนี้5ขวบกว่ากำลังจะ6ขวบตุลาครับกำลังสนก็พลังเขาก็พลังเยอะเหมือนเดิมแล้วก็เล่นแบบสนุกสนานช่วงนี้ปิดเทอมพ่อก็จะสะบักสะบอมหน่อยเพราะว่าก็ต้องเล่นกับเขาทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยก็มีเรียนพิเศษบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะให้เขาอยู่บ้านเล่นกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับจริงเขาชอบอะไรเห็นเขาชอบหลายอย่างกันเขามีความสนใจหลายอย่างครับดินก็เราก็ผมก็มีหน้าที่คอยซัพพอร์ตเขาให้เขาได้ค้นพบตัวเองในสิ่งที่เขาชอบแล้วก็แอบดีใจอยู่ที่ดินเขาชอบโขนแล้วก็ทั่วนี้เขาก็ยังอยากไปเรียนอยู่ยังเรียนต่อเนื่องอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่แบบเหนือความคาดหมายของเราแต่รู้สึกว่าเราตัดสินใจถูกคือผมกับเอกเนี่ยพาเขาไปดูโขนพระราชทานที่ศูนย์วัฒนธรรมแล้วก็พอดูเสร็จดินเขาบอกว่าเขาอยากเป็นหนุมานอะไรเงี้ยก็เลยแบบบอกได้ลูกถ้าลูกอยากเป็นลูกต้องเรียนนะเพราะว่าโขนต้องมีการฝึกฝนต้องเริ่มจากสเต็ปแรกไปจนกว่าเราจะได้เป็นหนุมานเนี่ยมันต้องใช้เวลานะมันต้องอดทนนะต้องเขาบอกเขาอยากทำเขาอยากเรียนดูเขาจริงจังเลยตรงนี้เขาชอบครับดูคือผมว่าเขายังรู้สึกว่าสนุกอยู่ด้วยแหละแล้วก็ได้ไปเจอคุณครูก็น่ารักแล้วก็ไปเจอเพื่อนวัยเดียวกันเพื่อนรุ่นพี่เขาที่คอยดูแลน้องคอยสอนอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นวัฒนธรรมเป็นสังคมที่น่ารักมากด้วยคุณพ่อคุณแม่เองผู้ปกครองเองก็ช่วยดูแลกันอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันทำให้ผมว่าตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มันจะติดตัวดินเข้าไปถ้าวันนึงเราไม่ได้มองว่าเขาจะต้องเป็นนักแสดงโขนหรืออะไรเงี้ยแต่ขอให้แบบตรงนี้ให้เขาได้ประสบการณ์ชีวิตของเขาแล้ววันนึงถ้าเขาชอบเขาไปต่อเองหมายถึงว่าเขาก็จะเดินไปเรื่อยๆเองอะไรเงี้ยครับเขาไปเรียนแล้วเขามีมาโชว์มั้ยว่าเขาได้ยังไงต้องคอยถามไม่ค่อยกล้าโชว์พอดีบอกดินโชว์ให้พ่อดูหน่อยก็จะแบบจะอายอะไรเงี้ยแต่ก็ลองแบบตะล่อมโทรก็โทรทำท่าแต่ดูแล้วแบบเด็กๆ เขาจะเรียนรู้เร็วอะครับเด็กๆ เขาก็จะตัวอ่อนด้วยใช่ไหมเขาก็จะมีทักษะท่าเธอตอนนี้ก็เป็นลิงละเริ่มเป็นลิงมีแบบเกาแบบไหนท่าไหนหันหัวหันอะไรจับอาวุธอะไรเงี้ยคือเขาชอบครับรู้สึกไงที่แบบว่าเขาอยากแบบว่าเหมือนกับสืบสานตรงนี้ให้แบบโหดีใจครับก็ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากให้บ้านเรามีอะไรแบบนี้ให้กับเด็กๆดูเยอะๆเพราะบางทีเรายังไม่รู้จริงๆว่าลูกเราหรือเด็กๆเขาชอบอะไรแต่เมื่อเขาได้เห็นแล้วเนี่ยบางคนเขาเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาเลยบางคนเขารู้สึกว่าเขาชอบสิ่งนี้เขาอยากลองทำแต่ว่าบางทีโอกาสในการได้เห็นได้ดูได้อะไรมันอาจจะไม่ค่อยเยอะซึ่งตรงนี้ผมอยากจะให้แบบมีการสนับสนุนให้แบบได้เห็นได้มีสื่ออะไรต่างๆได้มีการแสดงอะไรเงี้ยเยอะขึ้นแล้วผมเชื่อว่าศิลปะแขนงเนี้ยโขนหรือน่าจะศิลป์ไทยดนตรีไทยอ่ะจะไม่มีวันสาบสูญไปจากแผ่นดินไทยเพราะว่าวันนึงก็จะมีเด็กรุ่นใหม่ๆขึ้นมาอะไรเงี้ยครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ 9 Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ